คราวที่แล้วนะครับเราคุยกันในเรื่องของเลนค่ายกับเลนอิสระนะครับรอบนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเลนอิสระอย่างเดียวบ้างนะครับโดยที่พี่โก้จะเอาประสบการณ์ที่ได้ลองใช้เลนแต่ละแบรนด์รวมทั้งการติดตามผลการทดสอบที่แบบเจาะลึกอะไรต่างๆนะครับเอามาสรุปให้ฟังพูดถึงภาพรวมว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงมีพฤติกรรมเป็นยังไงมีอะไรที่เป็นจุดเด่นมีอะไรที่เป็นจุดข้อควรระวังอะไรอย่างเงี้ยใครที่บอกกับแบรนด์นั้นนะครับซึ่งเป็นข้อมูลให้เราตัดสินใจว่าเวลาเราจะเลือกเลนเนี่ยเราจะไปที่ตรงไหนหรือว่าเลือกแบรนด์ไหนเป็นพิเศษเอามาพิจารณาเป็นพิเศษไหมนะครับเริ่มจากแบรนด์แรกเลยนะครับก็คือแบรนด์ไซส์นะครับไซส์เนี่ยเป็นผู้ผลิตเลนส์ต้องบอกว่าอันดับต้นๆของโลกนะครับทำเลนส์ตั้งแต่แบบชิ้นหน้า3เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับกล้องอวกาศอะไรอย่างเงี้ยไปยันเลนแบบระดับจิ๋วสำหรับงานไมโครสโคปงานเอ็นโดสโคปอะไรเงี้ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอะไรคือเขาทำได้หมดนะครับไซส์เนี่ยบริษัทเขาอยู่ที่เยอรมันนะครับเป็นบริษัทแม่แต่ว่าไซส์เนี่ยผลิตเลนราคาแพงเองนะครับที่เยอรมันส่วนเลนคอน sumer ทั่วไปเนี่ยมักจะให้แบรนด์อื่นผลิตให้นะครับอย่างถ้าเป็นไซส์ที่เป็นออโต้โฟกัสอย่างไซบาติสเนี่ยก็หลักๆเท่าที่ทราบนะฮะเท่าที่ทราบก็คือให้ฟูจินอนผลิตให้นะครับจะมีโรงงานอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเท่าที่รู้หลักๆก็เป็นฟูจินอนส่วนเลนที่เป็นแมนนวลนะครับไม่ว่าจะเป็นโอตูสหรือเป็น ZF อะไรพวกต่างๆ ZE อะไรพวกเนี้ยล็อกเซียอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ให้โรงงานโคซิน่าที่ญี่ปุ่นผลิตให้ซึ่งมาตรฐานของไซส์เนี่ยเขาจะไซส์มีทั้งดีไซน์เลนเองและไม่ได้ดีไซน์เองนะครับแต่ว่าเขาจะมีมาตรฐานของเขาว่ามาตรฐานอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเลนไม่ว่าตัวเองจะผลิตเองหรือให้คนอื่นผลิตก็จะต้องได้มาตรฐานนี้เพราะนั้นถ้าเป็นตีตาไซส์ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับน่าจะได้มาตรฐานของไซส์อย่างเลนมือถือไซส์ไม่ทำเองแน่นะครับขนาดเลนตัวละแสนกว่าบาทยังไม่ทำเองเลยเพราะฉะนั้นเลนตัวละไม่กี่ร้อยย่อมไม่ทำเองแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะช่วยให้คำแนะนำช่วยออกแบบหรือว่าอะไรต่างนะครับคราวนี้ไซส์เนี่ยพี่โก้ได้ใช้ครั้งแรกก็สมัยที่เป็นฮัตสันบลัดนะครับคุณภาพดีจริงนะครับแล้วก็มีใช้มาเป็นระยะมาใช้จริงจังตอนที่เป็นไซส์บาติสจึงใช้กับโซนี่เพราะตอนแรกที่ซื้อโซนี่มาเนี่ยมันไม่มีเลนฟิกสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีนะครับตอนนั้นก็เลยใช้บาติสมาพอใช้มาเนี่ยชอบนะครับถามว่าชอบตรงไหนเลนควอลิตี้ดีนะฮะดีได้มาตรฐานดีแบบโอเคเยี่ยมนะฮะคือไม่ต้องไปนอนไม่หลับอะไรเงี้ยใช้แล้วสบายใจนะครับเลนออปติกคุณภาพดีหลังจากการเทสนะครับมาตรฐานเรียกคุณภาพของตัวเลนในเรื่องของวัสดุในเรื่องของความเป็น WR นะครับในเรื่องของขนาดน้ำหนักการโฟกัสอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับงั้นพี่โก้ก็เลยใช้เลนไซส์อยู่ตอนนี้มีไซส์อยู่โอ้โห8ตัวได้มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะมัน78ตัวนะครับนอกจากไซส์ที่ใช้กับ Sony แล้วก็ยังมีไซส์ที่ใช้กับ Nikon อะไรต่างๆด้วยนะครับนี้ถามว่าไซส์เป็นยังไงบ้างนะครับไซส์เนี่ย Optic Quality นะครับความคมชัดรายละเอียดมีตั้งแต่มาตรฐานนะครับคือ standard คือปกติไปจนถึงโคตรดีนะฮะไม่ได้หมายความว่าเลือกเลนส์ไซส์มาแล้วมันจะดีกว่าชาวบ้านเสมอไม่จำเป็นนะครับมีตั้งแต่แบบนี่ไซส์หรือวะเนี่ย อันนี้ก็มีนะครับแบบนี่ไซส์หรือวะเนี่ยอะไรเงี้ยคือมันเป็นเลนส์รุ่นเก่าแล้วอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่ว่าเลนส์ใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยคุณภาพคือมาตรฐานจนถึงดีมากนะครับดังนั้นอาจจะไม่ดีที่สุด
แต่ไม่น่าเขียนแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเลนส์ไซส์มาแบรนด์ไซส์นะครับถ้าไม่เอาแบบคำว่ามโนคิดไปเองนะฮะแบบแบรนด์ไซส์เข้าฝันอะไรเงี้ยนะครับคุณภาพมันเนี่ยมักจะอยู่ในระดับที่ต้องเรียกว่ามาตรฐานจนถึงดีมากนะครับไม่ค่อยน่าเกลียดนะครับน่าเกลียดจะเป็นเล่นรุ่นเก่าๆที่มันช่วยไม่ได้มันเก่ามากแหละนะครับคราวนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของไซส์นะครับคือไซส์1มาตรฐานสูงในเรื่องของความทนทาน WR ของไซส์ดีมากนะครับความทนทาน Optic Quality นะครับการใช้งานระยะยาวความเข้ากันได้กับบอดี้นะครับมักจะโอเคไม่มีปัญหาแต่ไซส์ไม่ใช่คนที่ค่อนข้างคืออัปเดตเฟิร์มแวร์เก่งอะไรเงี้ยไม่มันอัปเดตเฟิร์มแวร์ที2ทีพอไม่มีปัญหาปุ๊บก็ไม่ทำอะไรละอย่างตัวเนี้ยนะครับไซส์ 25 มิล F2 เนี่ยอัปเดตเฟิร์มแวร์ไป1ทีนะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วมันก็ไม่เคยอัปเดตเลยนะครับก็มันไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องอัปเดตนะครับก็ใช้ไปได้เรื่อยๆอันนี้ถามว่าใครที่เหมาะกับแบรนด์ไซส์บ้างอย่างแรกแน่นอนคนที่ต้องการไซส์แปะหน้าผากไปชั้นไซส์ไซส์นะคือบ้าแบรนด์นะครับถ้าคุณบ้าแบรนด์แน่นอนไซส์ไลก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนบ้าแบรนด์นะฮะถ้าคุณบ้าแบรนด์ไซส์เหมาะนะฮะอันที่สองคือถ้าคุณมีตังค์อยู่พอประมาณนะครับไซส์เล่นได้ดีแน่นอนนะครับคือต้องมีถ้าว่ามีตังค์พอมาก็แล้วแต่นะครับอย่างไปเล่นไซส์แบบโอตุสนี่คือต้องตังค์เยอะนะครับแล้วพร้อมจะแบกเลนหนักด้วยอย่างไซส์บาร์ซีก็มีแบบมีเงินซื้อ GM ได้แต่ว่าเอาไซส์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่ต้องการเลนแบบมาตรฐานสูงนะครับคือใช้เลนแต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเอาเลนตัวไหนใส่เนี่ยคอนทราสต์จะพอๆกันสีจะคงที่สีไม่โดดไปโดดมานะครับเรื่อง color consistency ค่อนข้างดีสำหรับไซส์นะครับบอกว่าเลนโทนมันจะค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับไม่โดดไปโดดมานะครับมาตรฐานต่างๆโอเคคุมแฟลร์ได้ดีนะครับโครม่ามีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยความคมดีเยี่ยมความคาดสีน้อยอะไรพวกเนี้ยความคมชัดกลางภาพขอบภาพนะครับคือมาตรฐานสิ่งอันหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้นะครับคือไซส์เนี่ยมีการเทสเลนส์ไซส์ทุกตัวต้องตกที่ระดับ1เมตร1เมตรนะครับลงมากระแทกต้องไม่เป็นอะไรต้องไม่เป็นอะไรเลยนะครับอันนี้คือมาตรฐานของไซส์เขาเรียกเป็น drop test นะครับเทสแบบลงมาเนี่ยแต่ถามพี่โก้เคยเทสไหมไม่เคยนะครับเพราะเลนตัวเองนะครับถ้าไซส์ส่งมาว่าคุณโก้เทสได้เต็มที่จะทำตกก็ไม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้นะครับอันนี้เลนตัวเองไม่เอานะครับแต่ว่ามาตรฐานของไซส์เป็นอย่างนี้จริงๆคือถ้าถามว่าพี่โก้เคยตกไหมก็เคยมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีไปดรอปเทสเล่นว่าเลนตัวเองไม่ทำนะครับก็เลนคนอื่นทำได้นะฮะคราวนี้ข้อเสียของไซส์นะครับมีอะไรบ้างแพงนะครับจะว่าแพงไหมใช้คำว่าแพงก็ไม่ถูกนะครับมันใช่ว่าราคาไม่ถูกแน่นอนนะครับคือแพงนี่หมายถึงว่าคุณภาพคุณภาพต่ำกว่าราคาอันนี้ก็เรียกว่าแพงนะครับแต่ถ้าคุณภาพเหมาะกับราคาอันนี้ก็เรียกคุ้มค่ามันอาจจะราคาสูงแต่มันคุ้มค่านะครับถ้าคุณภาพเหนือกว่าราคาเยอะอันนี้เขาเรียกว่าของถูกนะครับแต่ถ้าของแบบราคาต่ำแต่ใช้โคตรห่วยอันนี้ก็เรียกของแพงของถูกคุณภาพแพงนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจความหมายนะครับคราวนี้ไซส์เนี่ยเท่าที่ดูในภาพรวมตอนนี้นะครับไซส์ก็น่าจะไม่ค่อยขยับเลนส์ภาพนิ่งแล้วนะครับอย่างบาติสเนี่ยรู้สึกจะดิสคอนคือไม่ดิสคอนเนี่ยบาติสคงไม่มีรุ่นใหม่ละคือมีรุ่นเก่าผลิตไปเรื่อยๆนะครับไม่น่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาเพิ่มเติมละหรือว่าไซส์ล็อกเซียก็ไม่น่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาเพิ่มเติมไซส์โอตุสก็หยุดละเพราะว่าคนที่ออกแบบไซส์โอตุสก็เสียชีวิตเวลาเรียบร้อยนะครับไซส์ก็ไปทำเลนส์แพงๆเลนส์ภาพยนตร์เลนส์กล้องโทรทัศน์เลนส์อะไรพวกที่แบบแพงๆทั้งหลายนะครับเป็นอย่างนั้นมากกว่านะฮะคราวนี้ใช้ไซส์ก็สบายใจได้ในเรื่องของออปติกนะครับคำว่าสบายใจได้นี่หมายถึงว่าไม่ถูกใครเขาเข็น
แต่ไม่หมายความว่าจะไปเข็นใครก็ได้นะครับอันนี้แยกเรื่องเลยนะครับคือฉันใช้ไซส์เนี่ยไม่มีใครมาแบบมาเละมาค้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายว่าอย่าไปซ่าเที่ยวไปเข็นคนอื่นเขาเนี่ยอาจจะโดนสวนกลับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สำหรับเลนส์ไซส์นะครับปัจจุบันพี่โก้มีไซส์135 f/2 Apo Samna นะครับมีไซส์135 f/2.8 Apo Samna 851.8 40 f/2 25 f/2 18 2.8 แล้วมีอะไรอีกนะรู้สึกมีแค่นี้นะครับปัจจุบันนะปัจจุบันมีแค่นี้แต่ก่อนก็มี25 f/2 สำหรับ DSLR นะครับเรื่องขายทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีเหลืออยู่แค่นี้นะครับถ้าปกติพี่โก้เอา Sony ไปใช้พี่โก้ก็จะเอาไซบาติสไปใช้นะครับเป็นปกติเลยต่อมาก็คือเลนส์ซิกมานะครับเลนส์ซิกมาเนี่ยเป็นเลนส์จากญี่ปุ่นนะครับทำเลนส์ครั้งแรกมาสักน่าจะ40 ปี 30-40 ปีสมประมาณเนี้ยนะครับถือว่าเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระรายกลางๆนะครับถ้าถึงปัจจุบันก็รายกลางๆของญี่ปุ่นแต่ว่าปัจจุบันนะครับซิกมาเป็นโรงงานผลิตเลนส์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นถือว่าเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับซิกมาเนี่ยเริ่มเท่าที่จำได้นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่การผลิตเลนส์แบบคุณภาพแบบระดับวิวท็อปอะคุณภาพแบบค่อนข้างจะล่างๆหน่อยนะครับสมัยก่อนนะในสมัยก่อนเป็นลำดับท้ายดีกว่าลำดับท้ายของญี่ปุ่นดีกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยมีโตกิน่าแทมลอนคีลอนอะไรนะวิวิต้านะครับแล้วก็มีซิกมาซึ่งซิกมาอยู่อันดับหลังท้ายเลยนะในช่วงเริ่มต้นนะครับก็เริ่มจากเลนส์คุณราคาประหยัดนะครับแล้วก็ช่วงทางยาวโฟกัสจะเล้าใจแต่คุณภาพนี่ก็ไม่เอาไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นฟ้าตลอดเวลาทุกตัวมันขึ้นฟ้าหมดเลยก็จนมีฉายาว่าซิกฟ้านะครับเพราะมันขึ้นฟ้าตลอดเวลาจนกระทั่งประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับซิกมาก็อยู่ดีก็แบบไปกินยาบ้ามาไงก็ไม่รู้ก็ปฏิวัติตัวเองนะครับเริ่มทำเลนส์คุณภาพสูงที่เป็นซิกมาอาร์ตนะครับหลังจากนั้นนี่คือโลกของซิกมาก็เปลี่ยนไปเลยนะฮะคือทำเลนส์คุณภาพสูงที่แบบเฮ้ยเอาจริงดิคือทำได้ระดับนี้เลยเหรอซิกมาเนี่ยนะครับคือเล่นเอาตกใจอันนี้พูดจริงนะครับเล่นเอาตกใจเลยคือแบบเฮ้ยนี่มันซิกมาเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันไปซื้อตัววิศวกรจากไซมาเหรออะไรเงี้ยคือมันผิดหน้ามือไปหลังมือเลยเอาจริงแล้วนะครับก็เริ่มยุคใหม่ของซิกมาที่เป็นซิกมาอาร์ตนะครับซึ่งปัจจุบันเราลืมซิกมาในอดีตไปได้เลยนะครับใครบอกว่าซิกมาขึ้นฟ้านู่นนี่นั่นคือเรื่องขึ้นฟ้านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมยังไม่เคยเจอซิกมาที่ขึ้นฟ้าณเลนรุ่นปัจจุบันนะยังไม่เคยเจอนะครับมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอาร์ตเนี่ยยังไม่เคยเจอกับตัวเองนะครับเรื่องเลนขึ้นฟ้าปัจจุบันเนี่ยซิกมาทำเลนแบบมี3มันจะมี3อนุกรมมีอาร์ตมีคอนเทมโพรารีกับมีสปอร์ตนะครับอาร์ตก็คือเน้นคุณภาพเน้นทุกอย่างออปติกแบบสุดขั้วเป็น WR แล้วแต่ตัวนะครับมีซีลป้องกันความชื้นฝุ่นละอองโฟกัสส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเร็วมากนะครับแต่ว่าไม่น่าเกียดนะครับแต่ว่าเน้นแบบออปติกสุดขั้วนะครับรุ่นสปอร์ตเนี่ยก็จะเน้นโครงสร้างที่แบบแม่งโคตรแข็งแรงนะฮะคือโครงสร้างแบบปึ้งมากนะครับเอาไฟฟ้าถูชาวบ้านเขาได้อะไรเงี้ยซีลแบบเต็มที่นะครับเน้นในแบบสมบุกสมบันใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นพวกเลนส์ซูมช่วงยาวนะครับหรือว่าเลนส์แบบซูเปอร์เทเลนะครับก็คือคุณภาพจะเป็นแบบระดับอาร์ตนะครับแต่อาร์ตส่วนใหญ่จะใช้กับเลนส์ฟิกนะครับสปอร์ตจะใช้กับเลนส์ซูมคุณภาพจะดีนะครับโฟกัสเร็วแข็งแรงซีลดีมากน้ำหนักหนักปักนะครับหนักแบบวัสดุนี่มาแบบจัดเต็มมาเลยเป็นแมกนีเซียมอลูมิเนียมอะไรเงี้ยใส่มาเต็มที่นะครับรวมทั้งน้ำหนักด้วยส่วนคอนเทมโพรารีนะครับก็จะเป็นรุ่นล่างที่เน้นราคาประหยัดไม่แพงนะครับตัวเล็กเบาวัสดุอาจจะเป็นโลหะบ้างเป็นคอมโพไซต์บ้างอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าคุณภาพเนี่ยยังถือว่าทำได้ดีนะครับคือคุณภาพได้มาตรฐานนะครับออปติกไม่น่าเกียดนะฮะ
คือใช้งานแบบไม่เคอะเขินอ่ะใช้งานแบบไม่ต้องสงสัยว่าผ้ามันจะคมไม่คมอ่ะคือมันคมแน่นะครับแต่มันจะคมมากแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือ contemporary นะครับก็เป็นรุ่นพื้นฐานซึ่งหลังๆเนี่ย Sigma จะออกตัว contem ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ F2 ที่ใช้กับ Sony นะครับหรือว่าเป็นเลนส์พวก mirrorless ส่วนใหญ่ก็จะเป็น contemporary หลังๆนะครับ Sigma จะเน้นมาที่เลนส์ขนาดเล็กเบาโฟกัสไวราคาประหยัดไอ้พวกบ้าพลังอย่างพวก Sigma Art 105 1.4 อะไรเงี้ยซิงมาจะเริ่มดรอปตัวเองตอนนั้นเนี่ยเขาเน้นแบบคุณภาพสุดขั้วแล้วก็ออปติกของทางซิงมาอาร์ตตอนนั้นเนี่ยมันถูกไปใช้กับเลนส์ถ่ายหนังด้วยนะครับซึ่งมันรองรับไปถึง 8K เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพเขาเลยทำแบบสุดไปเลยนะครับทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอรองรับทั้งคู่นะครับแต่ว่าพอมันไปอยู่ในเลนส์ภาพนิ่งแล้วแม่งหนักคือแม่งใหญ่เกินหนักเนี่ยคือ105 1.4นี่อย่างกับเลนส์200 F2 อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันใหญ่มากนะครับก็ปัจจุบันจะเปลี่ยนแนวนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าคุณภาพของซิกมาปัจจุบันถือว่าเป็นสแตนดาร์ดนะครับคือเลนส์ค่ายเนี่ยถ้าคุณทำเลนส์ออกมาแล้วสู้ซิกมาไม่ได้เนี่ยไม่ต้องทำออกมานะครับไม่ทองมาไปทำใหม่คือควรจะต้องดีกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นซิกมาถือว่าเป็นสแตนดาร์ดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเส้นมาตรฐานของผู้ผลิตเลนส์คุณภาพในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นค่ายหรือเป็นเลนส์อิสระก็ตามคือคุณไม่ควรจะทำเลนส์ได้ด้อยกว่าซิกมาซึ่งก็เหนื่อยนะครับไม่ต้องถึงซิกมาอาร์ตเอาซิกมาธรรมดานะครับไม่ควรจะด้อยไปกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใครที่เหมาะกับซิกมาคนที่ต้องการคุณภาพนะครับจ่ายน้อยนะฮะไม่สนราคาขายต่อเพราะว่ายังไงเลนส์อิสระเนี่ยขายต่อราคาตกต่อให้เป็นซิกมาก็ตามนะครับก็ยังราคาตกนะครับเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งก็ช่วยไม่ได้นะครับคนที่ไม่แคร์แบรนด์นะครับไม่ค่อยสนเสียงนกเสียงกาเท่าไหร่เพราะว่าก็จะมีภาพเก่ามันยังติดนะครับว่าซิกมาแม่งชอบขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยนะครับภาพเก่ามันยังติดแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับใครใช้ซิกมารุ่นใหม่แล้วขึ้นฟ้าที่คอมปาวไม่แบบไอ้น้ำเข้าเลนหรือว่าไปเก็บที่ร้อนมาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่นับนะครับแต่ว่าใช้ปกติแล้วคอมปาวขึ้นฟ้าเนี่ยถ้าแบบซิกมาตั้งแต่รุ่น 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีใครขึ้นฟ้าด้วยรีพอร์ตมาหน่อยก็ดีนะครับว่าผมยังไม่เคยเจอเลยจริงๆนะฮะคราวนี้ข้อเสียถามว่าข้อเสียของซิกมามีไหมข้อเสียของซิกมาก็มีนะครับซิกมาเนี่ยเลนหลายเมาส์มันจะไม่ได้เป็นโค้ดตรงมานะครับเพราะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของความเข้ากันได้ที่มันอาจจะไม่ได้ 100% ณตอนที่มันออกมาแต่ว่าพอไปสักพักหนึ่งมันจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับมันก็จะทำให้มันสามารถทำงานกับกล้องได้ 100% คือทิ้งไประยะหนึ่งอะครับซิกมาเขาจะต้องอัปเดตมาเสมอนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อัปเดตตั้งแต่วันแรกนะครับหรือว่าแบบมีกล้องใหม่ออกมาอาจจะเดือน2เดือนมันก็จะมีเฟิร์มแวร์ใหม่ตามมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างอาจจะไม่ได้ทันใจแบบเรียลไทม์เป๊ะเหมือนเลนส์ค่ายแต่ว่าซิกมาโดยที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทิ้งยูเซอร์นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์เฟิร์มแวร์ต้องอัปเดตผ่านด็อกกิ้งนะครับมันไม่ได้เสียบเข้าที่กล้องโดยตรงแต่ว่ารุ่นใหม่นะครับที่เป็นmirrorless อันนี้อัปเดตผ่านตัวกล้องนะครับถ้าเป็น DSLR สมัยก่อนจะอัปเดตผ่านด็อกกิ้งนะครับตอนนี้อัปเดตผ่านตัวกล้องแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะข้อมูลผมไม่ผิดนะครับโดยรวม Sigma เป็นเลนส์ที่น่าใช้นะครับคุณภาพเชื่อถือได้นะครับอันนึงนะครับก็คือเลนส์ Sigma เนี่ยมาตรฐานเขาเรียกอะไรออปติกคุณภาพดีนะครับแต่ว่าเวลาผลิตเนี่ยมันอาจจะมี variation อยู่บ้างไม่ถึงกันหนักมากนะครับแต่ว่ามี variation อยู่นะครับคืออย่างไซส์เนี่ยมันจะมี variation ที่น้อยมากนะครับคือมันต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีคือมันไม่สามารถผลิตได้ quality 100% เท่ากันเป๊ะ 100% ไม่มีนะครับมันจะมี variation อยู่นะครับของซิกมาเนี่ยมันแน่นอนมันกว้างกว่าไซส์นะครับแต่ว่าไม่ได้กว้างกว่า
เลนส์ค่ายบางยี่ห้อนะฮะเลนส์ค่ายบางยี่ห้อนี่วาเรชั่นโคตรกว้างเลยนะครับก็มีวาเรชั่นอยู่เพราะนั้นเวลาซื้อเลนส์ซิกมานะครับก็เทสดูนิดนึงก็ดีนะครับสมมุติว่าคุณเอาแน่ๆวางเงินปุ้งขอเช็คความเรียบร้อยนะครับก็อาจจะลองเทสนิดหนึ่งนะฮะว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบคุณไปขอเขา10ตัวมาลองหมดทุกตัวเขาไม่เปิดให้คุณนะครับอันนี้ต้องมีขอบเขตนะครับคือเวลาคุณเทสเนี่ยคือคุณไปดูผลเทสนะครับดูชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยว่าให้มันเป็นยังไงแล้วก็คุณมาลองเทสตัวที่คุณซื้ออ่ะคุณลองเทสดูว่ามันผิดไปจากอันนั้นเยอะไหมนะครับแน่นอนมันไม่เท่ากันนะผมบอกก่อนนะว่ามันไม่เท่าเลนส์ค่ายก็ไม่เท่านะครับแต่ว่ามันจะอย่าให้มันต่างกันจนน่าเกลียดนะครับเท่านั้นเองนะครับก็ลองตรงนี้ดูนะครับยี่ห้ออื่นก็ต้องลองนะครับไม่ใช่ซิกมาอย่างเดียวนะฮะแบบยี่ห้อที่ถามว่ายี่ห้อไหนไม่ต้องลองคงไม่มีนะครับก็ต้องลองทั้งนั้นแหละเป็นน้อยที่อาจจะไม่ต้องลองก็อาจจะมีไซส์โอตูนะฮะตัวละ 1,600 2,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบวาเรียชั่นแบบน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะงั้นซื้อเลนส์ซิกมานะครับก็สบายใจได้ในเรื่องสแตนดาร์ดนะครับก็ทำใจนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของราคาขายต่อนี้ถามว่าปัจจุบันพี่โก้ใช้เลนส์ซิกมาตัวไหนบ้างนะฮะคือปัจจุบันเนี้ยที่พี่โก้ใช้มิเรอร์เลสแล้วเนี่ยพี่โก้ยังไม่มีเลนส์ซิกมาประจำการสำหรับกล้องมิเรอร์เลสนะครับเนื่องจากว่าตอนที่พี่โก้ใช้ DSLR นะครับตอนนั้นเนี่ยใช้ซิกมาทั้งเซตเลยนะครับเพราะว่าเลนส์ DSLR ที่มีแม่งแย่มากต้องใช้ซิกมาอาร์ตนะครับคราวนี้พอเป็นมิเรอร์เลสปุ๊บพี่โก้มาใช้ไซบาร์ติสนะครับก็เลยไม่ได้แล้วทางซิกมาเองก็ไม่ได้ทำเล่นสำหรับ mirrorless มาในตอนนั้นนะครับพี่โก้ก็เลยใช้ไซส์บาติสประจำการไปตอนนี้จะให้ขายบาติสไปซื้อยี่ห้ออื่นก็ลำบากนะฮะราคามันตกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรราคามันตกอุ้ยเกียดแล้วมันใช้น้อยด้วยไงมันใช้แต่ GFX นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้มีซิกมารุ่นใหม่ประจำการแต่ว่าด้วยความที่สนิทกับบริษัทไปมาหาสู่กันตลอดว่ามีอะไรใหม่ๆพี่โก้ก็จะขอมาลองหรือว่ามีโอกาสได้ลองหรือบางทีไปร้านนะครับก็ไปลองเล่นดูว่ารุ่นใหม่มันเป็นยังไงบ้างก็พอจะรู้ว่าคุณภาพของซิกมาปัจจุบันเป็นยังไงนะครับรวมทั้ง3ตัวใหม่ที่เพิ่งเทสจบไปนะครับก็ฝากติดตามรีวิวด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือเลนโทกิน่านะครับอันนี้เลนโทกิน่าเนี่ยก็เป็นแบรนด์ใหญ่จริงๆสมัยก่อนนะครับเป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากของญี่ปุ่นนะครับโทกิน่าเนี่ยจะเป็นบริษัทในเครือของเคนโคโทกิน่านะครับแบบจะชื่อบริษัทก็เป็นเคนโคโทกิน่าสลิกหรืออะไรเนี่ยนะครับโฮย่าเคนโคโทกิน่าสลิกนะครับมีอีกหลายแบรนด์ที่จะเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับนี้โทกิน่าเนี่ยพี่โก้ใช้มาตัวแรกตั้งแต่พี่โก้หัดถ่ายรูปนะครับก็คือเลนส์50-200โทกิน่าตอนนั้นนะครับเป็นเลนส์ที่คุณภาพดีคมทนนะครับสมัยนั้นเนี่ยโทกิน่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่ทำเลนส์คุณภาพสูงนะครับทัดเทียมกับค่ายกล้องเลยนะฮะเลนส์โทกิน่าจะสีหวานคมชัดดีนะครับแต่แฟลร์เยอะนิดหนึ่งนะฮะซึ่งก็งงเหมือนกันว่าทำไมแฟลร์เยอะทั้งที่เป็นบริษัทเกี่ยวเนื่องกับโฮย่าอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ชิ้นแก้วดีนะครับคราวนี้โทกิน่าเนี่ยมาพลาดพลั้งเขาเรียกว่าอะไรมาดรอปเอาสมัยที่เปลี่ยนจากแมนนวลโฟกัสมาเป็นออโต้โฟกัสนะครับก็ดรอปลงมาระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าพัฒนาเรื่องระบบออโต้โฟกัสได้ช้ากว่าเขานะครับแต่ว่าพอมายุคเข้าสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยตัวที่น่าเกือบจะแบบดรอปอะไรอ่ะจากดิจิตอลนะครับจากฟิล์มมาดิจิตอลก็ดรอปไปอันหนึ่งแล้วจากดิจิตอลตอน DSLR มาเป็นเรื่องไหนนี่ยิ่งดรอปเข้าไปใหญ่นะครับทำให้ตัวที่น่าปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ผลิตที่มีความเก่าแก่นะครับแต่ว่าไซส์ของ market ของโทกิน่าเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะครับโทกิน่าปัจจุบันนะครับเก่งเรื่องการทำเลนส์ wide angle นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเล่นซูม wide นะครับซูม wide angle พวก10 20นะฮะ
12 24อะไรพวกเนี้ยตัวนี้หน้ามันเก่งมากแล้วทำได้ดีด้วยนะครับเลนแบบตัวไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับแล้วคุณภาพดีช่องรับแสงกว้างนะครับตัวนี้น่าเก่งนะฮะเรื่องการทำเลนส์วายนะครับพี่โก้ได้เทสเลนส์ตัวนี้หน้าอยู่เรื่อยๆเพราะว่าก็จะสนิทกับทางผู้นำเข้านะครับแล้วก็ตัวที่พี่โก้ใช้แล้วชอบมากมากมากนะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครใช้นะครับก็คือตัวกีน่าอย่างเนี้ยฟิลิม 20mm f2 นะครับที่พี่โก้ใช้อยู่เป็นแมนนวลโฟกัสนะครับถามว่าทำไมถึงชอบนะครับชอบเพราะว่าเฮ้ยภาพมันคมมากคือการภาพขอภาพคมมากแล้วเวลาถ่ายที่ช่องรับแสงถ่ายที่20 f2 เนี่ยถ่ายดาวเนี่ยคุณเปิด f2 ได้เลยขอภาพนี่เนียบเลยนะครับสามารถใช้งานได้จริงที่ f2 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายที่ f2 อ่ะหัวดาวมันติดอลังการมากนะครับคือเราจะคุ้นกับ 2.8 หรือ 4อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆอ่ะถ่ายดาวที่ f2 นะครับถ้าภาพมันคมนะโหคุณแม่งโคตรอลังการเลย 1.4 ยิ่งอลังการเข้าไปใหญ่นะครับโดยเฉพาะวันไหนดาวเยอะๆนะเห็นดาวชัดๆถ้าคุณถ่ายด้วย f2 นะดาวมันจะเยอะเกินไปแล้วคุณต้องหลีกมันหน่อยไม่งั้นถ้าถ่ายดาวหมุนนะโหขาวเต็มฟ้าเลยดาวเยอะมากไปนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจุบันตัวอีน่าเนี่ยเล่นได้ไหมนะครับตัวอีน่าเนี่ยต้องดูเป็นรุ่นไปด้วยเหมือนกันนะครับอย่างตัวอีน่าหลายรุ่นก็จะเป็นเลนดีไซน์เก่าแล้วมาทำบอดี้ใหม่มาเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะฮะแต่จะเป็นออปติกดีไซน์เก่าอันไหนที่แบบออปติกเก่ามันยังใช้ได้เขาก็จะเอาออปติกเก่ามาใช้แล้วก็จะเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนมอเตอร์เพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะครับบางส่วนก็ออกแบบใหม่นะครับแต่ว่าตัวอีน่าอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มากนักนะครับเพราะนั้นเลนมาบางทีเนี่ยทำไมอิเล็กทรอนิกส์มันออกมาช้าเช่นอย่างมูดฟิลินเนี่ยพี่โกชอบมากนะครับแมนนวลเนี่ยโหอย่างเนี้ยบเลยนะครับแต่ว่ากว่ามันจะออกออโต้โฟกัสมานานมากนะครับเพราะว่าเขาไม่เก่งอิเล็กทรอนิกส์นะครับนั้นเลนโตคิน่าเนี่ยถามว่าใครเหมาะกับโตคิน่านะครับก็คือคนที่เน้นออปติกคุณภาพโดยที่ไม่ได้ไปเน้นเรื่องแบบการออโต้โฟกัสนะครับหรือว่าแบบถ่ายวิวทิวทัศน์อ่ะถ่ายอะไรที่เป็นไม่ต้องการความเร็วอ่ะนะครับน่าจะเหมาะกับตัวกีน่านะครับราคาขายต่อหายห่วงนะฮะตกรูดนะครับตกจริงเพราะว่ามันซิงมายังตกอ่ะยี่ห้ออื่นจะเหลือหรอไซส์ก็ตกนะครับยังตกเลยเพราะนั้นยี่ห้ออื่นไม่เหลือแน่นอนนะครับหายห่วงได้ถามว่าตัวกีน่ามีตัวไหนน่าสนใจก็คงต้องไปดูว่ามันออกตัวไหนมานะครับแต่ว่ามาตรฐานของตัวกีน่าเนี่ยคือทนทานนะครับมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่เรื่อยๆนะครับความทนทานใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเขามีสินค้าให้เลือกน้อยมากนะครับก็ถ้ามีหลังสุดตัวกีน่ามีออกเลนส์ที่เป็นมิเรอร์เลสออกมานะครับเป็น mirrorless สำหรับAPS-C นะครับก็จะเป็น33 23แล้วก็56ที่เป็น 1.4 นะครับซึ่งก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเขาใช้ออปติกเดียวกับของ Viltrox นะครับแต่มีความแตกต่างในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของตัวเลนส์นะครับแล้วก็แตกต่างกันที่ตัวบอดี้ด้านในแต่ว่าออปติกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานมันก็จะใกล้ๆเคียงกันนะครับราคาก็จะต่างกันไม่มากนะครับรุ่นอื่นที่ออกมาก็ยังไม่มีอะไรจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเขามีแพลนว่าเขาจะออกอุลตราไวด์ช่องรับแสงกว้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ออกมานะครับก็ไม่รู้จะได้ออกมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นอุลตราไวด์ช่องรับแสงกว้างมาเนี่ยพี่โก้ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวกีน่าเลยนะครับก็สำหรับตัวกีน่าก็คงจะคอมเมนต์สั้นๆแค่นี้นะครับต่อมานะครับก็คือแบรนด์ยอดนิยมอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือTamron นะฮะ Tamron เนี่ยเป็นเลนส์ที่จริงๆพี่โก้ใช้มันเยอะที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีนะปัจจุบันไม่มีทำรอดแม้ตัวเดียวพี่โก้ตอนหัดถ่ายรูปเนี่ยพี่โก้เริ่มใช้ตัวฮีน่าใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาใช้โอลิมปัสอีกทีหนึ่งเนี่ยพี่โก้ใช้ทำรอดตัว70
200ทำ100 SP 3.5 ซึ่งแม่งโคตรทนแล้วภาพดีมากภาพดีกว่านิคอนนะครับแล้วโคตรทนจริงนะฮะตอนนั้นเป็นเมาส์ถอดได้ไปอะแดปเตอร์2นะครับหลังจากนั้นพี่โก้ก็ใช้ทำร้อน70-200 2.8 นะครับทำร้อน28 75 2.8 นะฮะแล้วก็ใช้มาเรื่อยจนกระทั่งมันพังไปนะครับแล้วก็ตอนหลังมาใช้เลนส์ค่ายนะครับเพราะว่าระบบการทำงานต่างๆเนี่ยตอนหลังพวกเลนส์อิสระมันจะมีปัญหากับเลนส์กับบอดี้นิดหน่อยในยุคนั้นนะครับก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องมาเปลี่ยนเป็นเลนส์ค่ายเพื่อให้มันเข้าทำงานมันเข้ากันสมัยกล้องฟิล์มนะครับนั่นแหละพี่โก้ใช้ดิจิตอลเนี่ยพี่โก้ใช้ตอนช่วงแรกที่ใช้ดิจิตอลเนี่ยมีใช้2870 2.8 อยู่พักหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเลนส์ค่ายทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นจนถึงวันนี้พี่โก้ก็ประมาณ8-9 ปีละที่พี่โก้ไม่ได้ใช้เลนส์ทำร่อนในส่วนตัวเลยนะครับแต่ว่ามีลองทดสอบมีลองเล่นมีลองอะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติติดตามผลงานของทำร่อนอยู่นะครับคราวนี้ทำร่อนเนี่ยเป็นผู้ผลิตเลนส์ญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยพี่โก้ไม่แน่ใจน่าจะอยู่ระดับอันดับ2ของผู้ผลิตเลนส์อิสระในญี่ปุ่นนะครับซึ่งทำร่อนเนี่ยผลิตเลนส์ทั้งเลนส์กล้อง DSLR mirrorlessกล้องmedium format ก็มีนะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นทำร่อนไปซื้อบล็องนิก้ามานะครับปัจจุบันไม่แน่ใจว่ายังมีผลิตอยู่ไหมซึ่งไม่น่าจะมีนะครับมีโรงงานที่ทำ CCTV และทำร่อนเนี่ยยังผลิตเลนส์ให้ค่ายกล้องอย่างนิคอนบางตัวด้วยเหมือนกันนะครับจะใช้คำว่าผลิตอาจจะไม่ได้ต้องบอกว่าอย่างโครงสร้างอย่างเลนส์นิคอน2875 2.8 มั้งนะครับที่เป็นเวอร์ชัน2ก็ถูกนำไปใช้ในนิคอนเหมือนกันสมัยก่อนทำร่อนก็มีทำเลนส์หลายตัวนะครับอย่าง70-300อะไรเงี้ยให้ใช้คำว่าทำให้คงไม่ได้ก็บอกว่าใช้ออปติกเดียวกันดีกว่านะครับกับนิคอนนะฮะนิคอนใช้ออปติกเดียวกันกับทำร่อนหลายครั้งนะครับก็มีสายสัมพันธ์กันคราวนี้โดยภาพรวมนะครับทำร่อนเนี่ยออปติกดีมากนะครับคือทำร่อนกับซิกมาเนี่ยดูดีกันมาตลอดนะครับในเรื่องของคุณภาพออปติกดูดีกันซิกมามาแซงตอนที่เป็นซิกมาอาร์ตนะครับถ้าแต่แรกเอาว่าถ้าเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยทำร่อนดีกว่าซิกมาเยอะมากนะครับสมัยก่อนนะก็ดีกว่ามาตลอดจนกระทั่งมาเป็นซิกมาอาร์ตเนี่ยครับพอเป็นซิกมาอาร์ตนี่เรียบร้อยเลยนะครับคือซิกมามันโดดไปเลยก็แต่ว่าทำร่อนเนี่ยก็ทำออปติกได้ดีคือใกล้ๆเลยสำหรับเลนส์ฟิกนะครับถ้าเลนส์ซูมเนี่ยต้องบอกว่าเลนส์ซูมของซิกมากับเลนส์ซูมของทำร่อนเนี่ยมีความดูดีกันมากคือถ้าบอกว่าใครจะดีกว่าใครเนี่ยต้องเทียบเป็นตัวๆเลยนะครับเป็นจุดๆเลยบางช่วงนิคอนทำร่อนดีกว่าบางช่วงซิกมาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเลนส์ฟิกเนี่ยคงต้องยกให้ซิกมาเข้าไปนะครับแต่ว่าทำร่อนทำได้ดีมากสแตนดาร์ดสูงนะครับนี้ทำร่อนเนี่ยถามว่าจุดเด่นนะราคาไม่แพงบางตัวราคาไม่แพงบางตัวก็แพงนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แพงนะครับออปติกถือว่าดีมาตรฐานนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ความเข้ากันได้อะไรเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าที่ผ่านมานะครับทำร่อนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตรงนี้ข้อที่พี่ก็โฟกัสไวการสั่นดีนะครับสิ่งที่พี่ก็ใช้ทำร่อนแล้วหลังๆก็เลยเลิกใช้ทำร่อนไปคือเรื่องความเขาเรียกว่าความเสถียรในการใช้งานระยะยาวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าดีขึ้นขนาดไหนนะครับแต่นะตอนนั้นเนี่ยก็มีปัญหาอยู่คือพอใช้งานหนักแล้วคือโครงสร้างด้านในมันไม่รองรับการใช้งานหนักนะครับคือมันเสียสภาพได้ง่ายนะครับเสียความเสถียรได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เลยแบบอย่างเลนยกตัวอย่างอย่าง28ตอนนั้น2870 2875 2.8 นะครับใช้เนี่ยคือเวอร์ชั่นแรกเนี่ยดีนะครับใช้ไปประมาณสัก 3-4 ปีแล้วพี่ก็ไปทำตกนะครับก็ซ่อมมาก็ไม่เหมือนเดิมก็ขายทิ้งแล้วก็ซื้อตัวใหม่พอซื้อตัวใหม่มาเนี่ยใช้ไม่เคยทำตกเลยนะครับใช้ปกติเนี่ยใช้ประมาณสักแค่ปีกว่า
กระบอกเลนมันเริ่มคอนแคนเริ่มหลวมนะครับเพราะว่าโครงสร้างด้านในมันไม่ใช่โลหะนะครับก็พอตอนหลัง70-200ก็เป็นเหมือนกัน70-200เนี่ยพี่โกใช้2ตัวนะครับตัวแรกใช้เสร็จแล้วเราไปทำตกก็ซ่อมแล้วก็ขายทิ้งพอตัวที่2ใช้ก็มีปัญหาตัวที่3มาลองก็มีปัญหาก็เลยแบบหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้ทำร่อนเลยนะครับแต่นั้นหมายถึงว่าเหตุการณ์มาเกือบก่อนที่ซิกมาอาร์ตจะออกอีกครับนะฮะเพราะนั้นเราจะบอกฟันธงว่าซิกมาทำร่อนปัจจุบันไม่ทนก็คงจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะครับคงต้องดูเป็นตัวๆไปนะครับแต่ว่าถามว่าทำร่อนคือมาตรฐานสูงนะครับแต่ว่าใครจะใช้ทำร่อนเนี่ยก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยความเสถียรในการใช้งานระยะยาวมันจะเป็นยังไงอันนี้มันไม่รู้นะครับว่ามันจะมีการออปติกมันจะออฟแอ็กซิสไหมมันจะเบี่ยงไหมมันจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยนะครับก็พี่โก้ก็ไม่กล้าพูดว่ามันจะมีปัญหาหรือมันจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันพี่โก้เจอปัญหากับตัวเองในสมัยก่อนนะย้ำอีกทีว่าหลายปีมากมาแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ตามดูนะคือออปติกเขาทำได้ดีออปติกทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์ฟิกหรือว่าเลนส์ซูมนี่ทำได้จริงๆไม่แพ้เลนส์คล้ายเลยนะครับกันสั่นก็นิ่งนะครับโฟกัสก็เร็วเพียงแต่ว่านั่นแหละในเรื่องของความเสถียรมันจะไปได้ขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่เวลาใครถามพี่โก้ว่าไอ้จะทำร่อนหรือเลนส์คล้ายดีเนี่ยพอพี่โก้ไปดูออปติกเนี่ยบางทีแบบออปติกทำร่อนแม่งดีกว่าเลนส์คล้ายอีกนะครับคือแบบจะบอกจะยุ้ยซื้อทำร่อนก็กลัวมันไม่ทนนะครับก็เลยแบบบอกว่าออปติกมันดีกว่าเลนส์ค่ายนะแต่เรื่องความทนไม่รู้ไปตัดสินใจเอาเองนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับเลนส์ทำร่อนทำร่อนเนี่ยปัจจุบันก็ขายหลักๆโดยบิ๊กคาเมร่านะครับหลักๆนะฮะก็ตัวแทนก็จะไม่ทำอะไรเขาก็จะเนี่ยให้บิ๊กทำนะครับเพราะนั้นใครคิดว่าแบบพี่โก้จะรีวิวเลนส์ทำร่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าโดยปกติเขาไม่ส่งให้พี่โก้รีวิวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็พี่โก้ก็เขาไม่ส่งมาไม่มีใครจ้างพี่โก้ก็ไม่ทำอยู่แล้วไปหาเรื่องทำไมนะครับเพราะนั้นก็ใครถามเรื่องรีวิวเลนส์แทมลอนเนี่ยถ้าแบบไม่มีใครจ้างพี่โก้ก็ไม่ทำอยู่แล้วนะครับงั้นไม่ต้องถามนะครับถามมาก็ได้ก็คำตอบนี้แหละนะครับถ้าจ้างมาก็ทำไม่จ้างก็ไม่ทำนะครับก็เดี๋ยวเราไปตัวที่4ครับมาดูตัวต่อมานะครับก็มาที่เกาหลีกันบ้างนะครับก็เป็นเลนจากค่ายเกาหลีก็คือเลนซัมหยางนะฮะหรือที่เราชอบเรียกกันว่าเลนซัมย่านนะครับซัมหยางเนี่ยพี่โก้ใช้เลนซัมหยางมาหลายตัวบางทีไม่น่าเชื่อที่ใช้พอๆกันทำรอดเลยนะครับคือพี่โก้ใช้เลนซัมหยางครั้งแรกเนี่ยตอนที่ใช้ DSLR นะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช้ Sigma Art นะฮะ Art ยังไม่มีพี่โก้ก็ใช้ซัมหยาง 14.28 24.4 351.4 แล้วก็ 851.4 นะครับ3ตัวใช้กับ D800 นะครับตอนนั้นซึ่งคุณภาพทุกอย่างค่อนทำได้ค่อนข้างดีนะครับซัมหยางเนี่ยน่าจะเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระที่น่าจะใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะครับเป็นแบรนด์กับเกาหลีเลยนะครับคราวนี้คุณภาพของซัมหยางเนี่ยถ้าในอดีตนะถือว่าพอคือถือว่ารับได้นะครับคือคุณภาพไม่ถึงกับแบบดีมากแต่ไม่น่าเกลียดเอาตัวรอดได้นะครับยัง 351.4 สมัยก่อนถือว่าตอนนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีไม่เท่า Sigma Art แต่ถือว่าดี24.4 ก็ถือว่าดีไม่ถึงกับดีมากนะครับแต่ถือว่าดีเอาตัวรอดได้85ถือว่าดีนะครับเป็นมานูโฟกัสหมดนะครับข้อเสียของซัมหยางสมัยนั้นนะครับ14.1แล้วก็มี 14.28 ซึ่ง 14.28 เนี่ยตอนนั้นคือ distortion แม่งโป่งคือเป็น distortion รูปคลื่นนะครับป่องมากต้องใส่เลนส์โปรไฟล์เข้าไปถึงจะแก้ distortion รูปคลื่นได้นะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเอาง่ายๆว่าใช้24-24.28 นาโนนะฮะนิคอนกับ 14-2.8 ซัมหยางเนี่ย 14-2.8 ซัมหยางออกมาดีกว่า
นะครับยกเว้นเรื่องดิสทอร์ชันคือต้องแก้ทั้งคู่นะครับดิสทอร์ชันเยอะทั้งคู่ต้องแก้ทั้งคู่แต่ว่าสำหยังออกมาดีกว่าตอนนั้นพี่โก้ใช้นิคอนอยู่นะครับก็เลยเอาสำหยังมาใช้โดยเฉพาะเวลาถ่ายดาวตอนกลางคืนดีกว่าเยอะนะครับคราวนี้ข้อดีของสำหยังคือโคตรถูกนะณเวลานั้นนะถูกโคตรถูกมากนะครับคุณภาพออปติกรับได้นะครับเมนูโฟกัสเท่านั้นเองแต่ว่าข้อเสียก็คือเรื่องของความค่าสีมีบ้างนะครับต้องแก้ในซอฟต์แวร์แล้วก็เรื่องดิสทอร์ชันนะครับก็มีบ้างยกเว้น14มีเยอะนะครับแต่ว่าที่ทำให้รู้สึกว่ามันเยอะหน่อยมันหนักหน่อยก็คือเรื่องแฟร์นะครับคือจะเจอแสงนี่แฟร์จะมาแบบป๊อปๆๆๆนะครับโดยเฉพาะ14นะฮะมาแบบวงๆซึ่งก็ยังเป็นนะยังถึงปัจจุบันดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นนะครับคราวนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็สมยางก็อัปเกรดตัวเองนะฮะเปลี่ยนมาทำเลนส์ออโต้โฟกัสนะครับทำออปติกได้ดีขึ้นโค้ดได้ดีขึ้นนะครับอะไรต่างออโต้โฟกัสทันสมัยขึ้นทุกอย่างแบบดีขึ้นเป็นผู้ผลิตที่ต้องบอกว่าทำเลนส์ได้น่ากลัวสำหรับเกาหลีนะครับคือถ้าถามว่าอนาคตเนี่ยยืนตัวที่จะยืนในญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะเป็นซิกมากับทำรอนแต่ตัวที่มันจะมาเทียบเคียงได้นะครับก็คือตัวซัมหยางเนี่ยฮะนะครับคราวนี้ซัมหยางปัจจุบันเท่าที่เทสนะครับเทสเลนส์ซัมหยางในปัจจุบันซัมหยางเนี่ยโฟกัสดีนะครับโฟกัสดีไม่ค่อยหลุดเฟลนะครับเนียนสมูทโฟกัสไม่ค่อยเป็นปัญหาเข้ากันได้กับกล้องไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความเข้ากันได้น้ำหนักเบาความทนทานใช้ได้นะครับเรื่องของการขึ้นฟ้านู่นนี่ก็ไม่เคยได้ยินนะครับความคมชัดทำได้ดีแม้จะช่องรับแสงกว้างสุดก็สามารถทำได้ดีจะมีนิดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของความค่าสีที่จะมีบ้างนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องลองเทสกับพวกถ้ามันมีแบบเมาส์นิคอนเมาส์ฟูจิที่ทำงานแต่ระบบมาเนี่ยค่อยต้องมาดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าที่เคยเทสเนี่ยมันเป็นเมาส์โซนี่นะครับซึ่งไม่อยากตัดสินอะไรด้วยกล้องโซนี่นะครับอันนี้พูดจริงคือเราสามารถตัดสินเลนส์โซนี่บนกล้องโซนี่ได้แต่ว่าเลนส์อื่นไม่ควรตัดสินบนกล้องโซนี่เลยนะครับคราวนี้ตัวเลนส์ตัวเลนส์ซัมหยางเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์ถึงณปัจจุบันเท่าที่เจอนะครับก็จะมีถ้าเทียบกับ Sigma Art ถ้าเทียบกับ Sigma รุ่นดีๆของ Sigma หรือว่ารุ่นดีๆของ Tamron เนี่ยสิ่งที่ซัมหยางจะด้อยกว่านะครับก็คืออาจจะความคมชัดอาจจะด้อยกว่าเล็กน้อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของแฟร์เรื่องของโคตติ้งที่ว่ายังสู้เลนส์ดีๆจากฝั่งญี่ปุ่นไม่ได้แต่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับไม่ได้น่าเกลียดแต่ว่าก็ไม่ดีเท่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้เลนส์ซัมหยางนะครับคนที่บัดเจ็ตน้อยซัมหยางคุ้มนะครับบัดเจ็ตคือคุณจะได้เลนส์แบบช่องรับแสงกว้างทำงานคอมแพตติเบิลต่างๆดีนะครับในราคาประหยัดกับซัมหยางนะครับข้อเสียราคาขายต่อนะครับรุ่นแน่นอนมือหนึ่งมันยังไม่แพงเลยมือสองมันจะแพงได้ไงนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องแฟร์ต้องขยันกันแฟร์หน่อยนะครับคอยระวังไว้เรื่อยๆอนาคตน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับซัมหยางในเรื่องของแฟร์นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตที่น่าจับตามองนะครับของทางฝั่งเกาหลีผมว่าอนาคตเนี่ยถ้าไม่สะดุดขาตัวเองนะครับน่าจะมาขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับ Tamron กับ Sigma ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนี้ถ้าถามว่าปัจจุบันพี่โก้ใช้ตัวซัมหยางอะไรบ้างนะครับที่มีใช้จริงๆก็คือตัวนี้ครับ14มิล 2.8 ที่เป็นเมาส์ Sony นะครับตอนนั้นคือ Sony ยังไม่มีพี่โก้ยังไม่มีอุลตร้าไวด์นะครับที่มันใช้กับ Sony นะครับมันมีแค่ตัว 18-2.8 ตัวไซส์นะครับบางทีต้องการมากกว่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่มีนะครับพี่โก้ก็เลยเอาตัว 14-2.8 เนี่ยมาใช้เวลาถ่ายดาวถ่ายวิวอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องไปแก้ดิสทอร์ชันหน่อยนะครับซึ่งไม่ยากก็ไปคลิก color
คลิกโปรไฟล์เลนใน Adobe นะครับใน RAW ก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับโดยรวมก็แบบนะฮะภาพรวมก็เป็นแบบนี้นะครับเลนที่หลายคนถามพี่โกมาเลยนะครับก็คือเลนวิวทร็อกนะครับเลนวิวทร็อกเนี่ยเป็นเลนจากค่ายจีนนะครับอย่างนี้คือจีนเนี่ยมันจะมีโรงงานผลิตเลนที่เป็นอิสระนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะคราวนี้มันก็จะดีไซน์เลนออกมานะครับดีไซน์เลนทำอะไรออกมาแล้วก็ใครมาซื้อก็ได้อยากตีตาก็สมมติอยากซื้อทำเลนแบรนด์กล้องกล้วยก็ไปซื้อเลนของไปจ้างจีนผลิตนะครับก็ตีตาเป็นแบรนด์กล้องกล้วยไว้ฮะคุณภาพน่าจะดีอะไรเงี้ยก็วิวท็อกก็จะเป็นผู้ผลิต อุปกรณ์นะครับก็ไปจ้างโรงงานทำเลนทำในแบรนด์วิวท็อกนะครับคราวนี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับสำหรับเลนน้องใหม่สำหรับค่ายจีนนะครับซึ่งจีนมีเยอะมากนะครับโคตรอภิมหาเยอะเลนจีนเนี่ยมันเยอะจริงแต่ว่าออโต้โฟกัสมันมีแค่น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นเลนแมนนวลที่ไม่มีคอนแทคไฟฟ้านะครับแต่ว่าวิวทร็อกเนี่ยเป็นออโต้โฟกัสมีคอนแทคไฟฟ้าแล้วก็สามารถทำงานได้เต็มระบบกับกล้องกับแบรนด์กล้องนะครับคราวนี้ตัวถามว่าวิวทร็อกเป็นยังไงบ้างนะครับวิวทร็อกเนี่ยอย่างแรกก็คือเลนเขาเนี่ยออปติกถือว่าทำได้ดีสำหรับความเป็นจีนคือยังเทียบฝั่งญี่ปุ่นไม่ได้นะครับยังไปเทียบกับโหซิกมาไปเทียบกับแทมรอนยังไม่ได้นะครับคือความคมชัดรายละเอียดมันยังสู้ไม่ได้มันไม่กริบขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับแบรนด์จีนด้วยกันถือว่าทำได้ดีมากนะครับเมื่อเทียบกับค่ายจีนด้วยกันนะฮะแล้วมันเป็นออโต้โฟกัสด้วยข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือวัสดุที่ใช้นะครับคือฮูดอลูมิเนียมตัวถังทุกอย่างแบบคือในเรื่องของความทนทานในเรื่องของการโฟกัสการความสมูทการทำงานเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากแต่ไม่มี WR นะครับต่างๆถือว่าทำได้ดีมากนะฮะเพียงว่าออปติกไม่ถึงกับเนี้ยแบบญี่ปุ่นนะครับโคตติ้งแฟร์ทำได้ดีนะครับได้ดีแบบน้องๆซิกมาแต่ยังไม่ถึงกับเทียบซิกมาได้นะครับคือในบางไลติ้งมันอาจจะมีแฟลร์มากวนเยอะกว่านิดหน่อยนะครับข้ออีกอันนึงก็คือราคาถูกมากนะครับราคาคือราคาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าตอนหลังซิกมาออกมานี่โหราคานี่แบบกระโดดเด้งเลยนะครับคือราคานี่ต่อวิวท็อกอาจจะต้องมีถอยราคาลงมานะครับเพราะว่าราคาซิกมามาดุมากนะครับคราวนี้ข้อเสียของวิวท็อกนะครับคือวิวท็อกอาจจะมีรุ่นไม่เยอะนะครับมันจะเป็นแบบคือเนื่องจากว่าดีสองมันไม่วิวท็อกไม่ได้ผลิตเลนเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ดีไซน์ไม่ได้อะไรในเองเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนทำเลนแล้ววิทร็อกก็ไปร่วมมือนะฮะไปตีไปเอาแบรนด์นี้ฉันจะทำในแบรนด์ของฉันมาขายดีไซน์ก็จะเป็นสไตล์วิทร็อกอะไรเงี้ยมันจะมีฟินิชชิ่งไม่เหมือนกันนะครับมันเลนของวิทร็อกเวลาออกมามันก็เลยจะเหมือนแบบไม่มีไทม์ไลน์อะไรเงี้ยนะครับคือมันจะไม่ได้แบบมีสเต็ปที่เฮ้ยทำไมมันไม่ออกตัวนี้ทำไมไม่ออกตัวนั้นเนี้ยมันแล้วแต่ว่ามีใครทำไหมนะครับแล้ววิทร็อกจะไปร่วมมือกับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับก็คือวิทร็อกเนี่ยเท่าที่ลองหลังสุดนะครับก็ยังไม่มีคือวิทร็อกเนี่ยตอนที่ทำเลนให้ฟูจิทำเลนเมาส์ฟูจิเนี่ยตอนนั้นฟูจิยังไม่ได้ปล่อยโค้ดยังไม่ได้ปล่อยตัวเฟิร์มแวร์นะครับไม่ได้ปล่อยซอฟต์แวร์การทำงานของเลนวิทร็อกก็เลยใช้วิธีการถอดนะฮะถอดการทำงานของฟูจิออกมาทีนี้เวลาใช้เลนวิวท็อปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะยังไม่คอมแพติเบิลกับกล้อง 100% เวลาจุดอ่อนต่างๆพวกความคลาดสีหรือดิสทอร์ชันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกแก้ที่ตัวกล้องแล้วก็จะไม่มีโปรไฟล์รองรับที่ Adobe นะครับเพราะนั้นถึงว่าความเข้ากันได้ในการทำงานเนี่ยโฟกัสอะไรไม่มีปัญหาแต่ว่าการคอลเลกต์นะฮะระบบ
เลนส์คอลเลกชันเนี่ยมันไม่รองรับนะครับเพราะนั้นวีทอกก็จะเสียเปรียบนิดหน่อยนะฮะเมื่อเทียบกับตัวซิกมานะครับหรือว่าแทมรอนที่จะออกมาในอนาคตที่ใช้กับฟูจินะครับก็คือมันเรื่องเลนส์คอลเลกชันมันจะไม่เข้ากันได้ 100% อนาคตอาจจะมีนะครับก็เพราะตอนนี้ฟูจิก็เปิดแล้วนะครับวีทอกอาจจะมีทำแบบไปเอาโค้ดร่วมมือกับฟูจิในการพัฒนาเลนส์ตัวใหม่ที่แบบเข้ากันได้ 100% compatible ทั้งเลนส์คอลเลกชันอะไรต่างๆนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าเลนส์ที่อยู่ในมือพี่โก้เนี่ยยังไม่ได้ compatible ขนาดนั้นนะครับนี้หลังๆก็จะมีวีทอกก็จะมีเลนส์อีกหลายตัวออกมานะครับ 13.1.4 อะไรเงี้ยเท่าที่เห็นนะครับตื่นไม่แน่ใจนะครับก็จะมีเมาส์นิคอน Z เมาส์โซนี่มาฟูจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี้ตอนหลังพี่โก้ไม่คือเนื่องจากวีทร็อกมันไม่ได้มีทั่วไปนะครับก็จะมีก็ที่ Digital SCM ขายในบิ๊กคาเมร่าน่าจะมีนะครับแต่ว่าเพราะนั้นถ้าเกิดเลนส์มันยังไม่เข้ามาเมืองไทยพี่โก้ก็จะไม่ได้ลองนะครับก็เป็นข้อจำกัดนิดหนึ่งนะครับนี้เลนส์วีทร็อกที่พี่โก้มีใช้งานอยู่ก็คือ3กษัตริย์นะครับจะให้3ตัว23.4 33.4 แล้วก็561.4 นะครับงั้นใครถามมาว่าคุณภาพสู้ซิกมาได้ไหมสู้ไม่ได้นะครับยังด้อยกว่านะครับในทั้งออปติกคุณภาพทั้งในเรื่องของการทำงานเข้ากันได้นะครับกับตัวกล้องนะครับยังนิดหน่อยนะฮะคราวนี้ก็คงต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่แบรนด์นี้ก็มีอนาคตอยู่เหมือนกันนะครับงั้นใครจะใช้แบรนด์นี้นะครับเน้นเรื่องราคาประหยัดแล้วก็เรื่องเข้ากันได้ก็ตัวกล้องก็คงต้องไปลุ้นกันนะครับราคาขายต่อไม่ต้องห่วงนะครับตกแน่นอนนะมาถึงแบรนด์สุดท้ายนะครับก็คือยี่ห้อเหล่าหวานะครับเหล่าหวาเนี่ยเป็นผู้ผลิตเลนส์จีนนะครับจีนแบบแท้ๆเลยนะครับซึ่งทำเลนส์ได้ดีแล้วก็อินดี้มากนะครับเหล่าหวาเนี่ยต้องบอกว่าพี่โก้ใช้เลนส์เหล่าหวาอยู่หลายตัวนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะไปมาพี่โก้มีเลนส์เหล่าหวาหลายตัวเช่นตัว17มิล f4 นะครับสำหรับ JFX 15มิล f4.5 เป็นเลนส์ชิฟสำหรับ JFX เหมือนกันนะครับมีมาโคร2ตัว1ซึ่งเอามาใช้กับ JFX เหมือนกันนะครับแล้วก็15 f2 ซึ่งใช้กับตัว Sony นะครับแล้วก็จะมีตัวมาโครนะครับสำหรับใช้กับฟูจิอีกตัวหนึ่งเป็นมาโคร2ต่อ1นะฮะหลายตัวพอสมควรทีเดียวนะครับนี้ถามว่าลาวาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคือลาวาเนี่ยเป็นผู้ผลิตเลนส์ที่น่ากลัวมากนะครับคือเขาสามารถทำเลนส์ได้ดีค่อนข้างมากทีเดียวนะครับที่ถ้าพี่โก้บอกว่าจุดอ่อนเดียวที่เขามีถ้าไม่นับเรื่องออโต้โฟกัสนะครับจุดอ่อนเดียวที่เขามีเนี่ยก็คือเรื่องของโคตติ้งคือเขายังไม่คือโคตติ้งมันยังสู้เลนส์ดีๆจากค่ายญี่ปุ่นไม่ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของความคมกลางภาพขอบภาพความชัดสีดิสทอร์ชันคุณภาพชิ้นงานนะครับความเนี๊ยบเรื่องมันเป็นแมนนวลโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความสมูทในการโฟกัสอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีไม่ได้มีข้อเสียอะไรในการใช้งานนะครับคราวนี้ตัวโคตติ้งเขายังดีกว่าค่ายจีนอื่นๆแต่ว่ายังไม่เนี๊ยบถึงขนาดแบบญี่ปุ่นดีๆนะครับคือเวลาใช้งานอาจจะต้องคอยระวังเรื่องแฟลร์ซะหน่อยนึงนะครับมันอาจจะเยอะนิดนึงหรือว่าแบบอย่างตัว15 f4.5 เลนส์ชิฟนะครับเวลาใช้ถ่ายแบบกลางคืนอะไรเนี่ยมันจะมีโกสต์อิมเมจอยู่หน่อยนะครับก็ต้องคอยกันคอยระวังนะครับหรือว่าอย่างตัว17 f4 นะครับที่ใช้กับ GFX เนี่ยก็จะมีเรื่องแฟลร์เวลาที่ดวงอาทิตย์มันอยู่ขอบภาพมันอุลตราไวด์มากนะครับส่วนเรื่องอื่นทำถือว่าแบบพี่ก็แฮปปี้นะครับน้ำหนักก็หนักนิดนึงนะฮะเลนส์เขาโครงสร้างเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดเรื่องความแข็งแรงทนทานน่าจะหายห่วงได้ความเนียนความเนี๊ยบในการใช้งานนะครับหลายตัวนี่ทำได้ไม่แพ้เลนส์ค่ายทำไม่นับโคตติ้งนะครับถ้าพูดถึงว่าออปติกคุณภาพเนี่ยทำได้ไม่แพ้เลนส์ค่ายของทางญี่ปุ่นด้วยนะครับหล่าหวาเนี่ยจะมีทั้ง APS-C นะครับมีทั้ง Medium Format แล้วก็มีทั้ง Full Frame
นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยเลนที่น่าสนใจจะเป็นตระกูลที่เป็นอากัสนะครับคือเป็นเลนอโปซึ่งคุณภาพทำได้อโปจริงด้วยนะครับคือเป็นเลนอโปที่ช่องรับแสงกว้างมากนะครับเป็น f0.95 อะไรพวกเนี้ยภาพคือเท่าที่ดูคือให้ผ่านนะครับอาจจะไม่ได้แบบ 100% แต่ให้ผ่านได้สบายๆเลยแล้วก็ราคาก็ไม่ถือว่าถูกแต่ก็ไม่ได้ถึงกระแรงนะครับเมื่อเทียบกับความเป็น f0.95 นะครับคราวนี้ถามว่าใครที่เหมาะกับเราหวาบ้างนะครับคือแน่นอนคนที่อยากได้เลนส์แมนนวลโฟกัสนะครับคุณภาพสูงนะครับเราหวาเนี่ยไว้ใจได้เชื่อถือได้นะครับคุณภาพโอเคผ่านนะครับราคาอาจจะไม่ได้ถูกสุดขั้วคือมันไม่ได้ถูกแบบยี่ห้อก็เรียกอะไรบางทีผมใช้คำว่ากะเร็วกะลาดนะครับคือมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นยี่ห้อแบบพื้นในจีนนะครับมันจะมีเลนแบบ f0.95 f กว้างๆอ่ะโคตรกว้างแต่ถ่ายแบบหารายละเอียดไม่เจออ่ะนะครับเหมือนแบบคือความคมมันไม่ได้เลยนะฮะคือเลนส์จีนมันจะให้ทำ f เท่าไหร่ทำได้หมดอ่ะเห็นว่าคุณภาพมันจะผ่านไม่ผ่านเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราหวานเนี่ยคุณภาพผ่านนะครับเฮ้ยคนที่ต้องการเลนส์แมนนวลชอบแสงกว้างเลนส์อุลตราไวด์เลนส์แบบอินดี้หน่อยนะครับเราหวานเนี่ยเล่นได้แต่คุณต้องยอมรับว่า1มันเป็นแมนนวลโฟกัสอันที่2ก็คือมันไม่มีอิเล็กทรอนิกส์อะไรเลยเพราะนั้นเวลาโฟกัสคุณต้องโฟกัสที่ช่องรับแสงกว้างสุดแล้วค่อยหลีช่องรับแสงเหมือนยุคย้อนยุคกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วอะไรเงี้ยใช้เลนส์ที่ยังไม่มีออโต้อแพร์เจอร์เลยนะฮะคือช่องรับแสงต้องหลีเองนะครับเปิดกว้างสุดโฟกัสเข้าเสร็จแล้วหลีนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะนั้นรีบร้อนไม่ได้นะครับคุณอาจจะต้องถ่ายแบบดูสเกลชัดลึกเอาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะไม่แม่นนะครับเพราะว่าปัจจุบันสเกลชัดลึกมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับราคาอาจจะไม่ได้สูงไม่ได้ถูกนะครับมันก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกราคาขายต่อห่วมแน่ๆนะครับสำหรับการเป็นเลนส์จีนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการอะไรประเภทเนี้ยเล่นหรอว่าได้นะครับซึ่งพี่โก้เนี่ยปกติอย่างพี่โก้ไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยพี่ก็มีแค่23ใช่ไหมใช้ JFX มันมีแค่23มิลก็เทียบกับ18มิลของ full frame นี่แบบจะเอากว้างกว่านี้แบบเฮ้ยถอยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับพี่โก้ก็เลยต้องเอาหลอดวางมาใช้ถามว่าคุณภาพโอเคไหมก็โอเครับได้นะครับสำหรับถ้าไม่แบบคือมันไม่เนี๊ยบเท่ามันไม่ได้ดีเท่าฟูจิอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ดีมากพอและอีกอันนึงคือมันไม่มีทางเลือกนะครับคือมึงจะเอากว้างแค่นี้มันมีเดียฟอร์แมตมึงก็ต้องใช้ยี่ห้อนี้แหละมันไม่มีทางเลือกไม่มียี่ห้ออื่นนะครับแต่ว่าก็ดีพอที่จะใช้นะครับนี้ใครที่ถ้าคุณตอนนี้นะครับลาวาเริ่มมีทำเลนนอกจากเลนแบบตัวโหดๆที่เป็นอโป f0.95 f กว้างๆก็จะมีพวกเลนภาพยนตร์ออกมาด้วยนะครับจุดแข็งของระหว่างจริงคือเรื่อง distortion นะครับ distortion ทำได้เก็บงาน distortion ได้ดีมากทำความคาดสีได้ดีเอาเทียบจริงๆอ่ะพี่โก้เคยเทียบกับเลนส์ค่ายบางยี่ห้อนะครับแม่งทำได้ดีกว่าเลนส์ค่ายเวนนะครับคือแบบเทสต์ไอเวนนะครับคือมันทำได้ดีกว่าเลนส์ค่ายคือเลนส์ค่ายถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ช่วยนะถึงตายเลยนะครับก็สู้ลาวาไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีอยู่นะครับก็ลาวาก็เป็นผู้ผลิตเลนที่น่ากลัวคราวนี้ถ้าอนาคตนะครับลาวาไปทำพวกออโต้โฟกัสนะฮะแบบร่วมมือกับเลนค่ายทำออโต้โฟกัสมาเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตที่น่าจับตามองที่ว่าถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเขาเอาจริงนะยอมทุ่มทุนนุ่มอะไรพวกนี้นะทำออโต้โฟกัสเนี่ยอาจจะแบบออกมาที่แบบชนกับซิกมาอาร์ตเลยนะเอาจริงพูดจริงๆนะครับแต่ว่าเขาอาจจะอินดี้อะไรเงี้ยไม่คิดจะไปขั้นนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความสามารถเขาเนี่ยแบบเขาทำเลนได้ดีนะครับวันนี้พี่โก้ก็พูดถึงเลนอิสระค่ายต่างๆแล้วนะครับเอาอย่างที่บอกว่าเอาพูดเท่าที่เคยใช้นะครับไอที่ไม่เคยใช้ไม่พูดนะครับนอกจากเคยใช้ก็อาจจะแบบไปดูไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพวกเว็บทดสอบที่เป็น
เป็นเทสชาร์ตเป็นออปติกควอลิตี้ดู MTF อะไรพวกเนี้ยดูไอ้ที่เขาลื้อเลนนะฮะไปดูโครงสร้างภายในเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากการใช้เองเพราะว่าคงใช้เองได้ไม่ครบทุกรุ่นนะฮะนี้ยี่ห้ออะไรที่ไม่พูดถึงก็แสดงว่าพี่โก้ไม่เคยใช้นะครับถ้าไม่เคยใช้ก็ไม่พูดนะครับอาจจะมีเห็นว่าแวมๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ใช้จริงจังไม่อยากพูดถึงนะครับพูดไปก็เข้าตัวนะครับถ้าไม่เข้าตัวก็เสียตัวอะไรเงี้ยนะครับไม่โดนเกลียดก็ถูกเกลียดอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่พูดดีกว่านะฮะคราวนี้สำหรับใครจะเล่นเลยอิสระอย่างที่บอกไปนะครับก็ลองดูว่าค่ายไหนที่เราค่อนข้างชื่นชอบเป็นพิเศษค่ายไหนมีเลนที่ถูกใจตรงใจตรงกับเงินตรงกับเงื่อนไขที่เรามีนะครับก็ลองพิจารณานะฮะเพราะว่าเลนเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่กับเรานานใช้บ่อยนะครับแล้วก็เราจะเสียเงินกับเลนเนี่ยเยอะที่สุดอย่างพี่โก้มี JFX 1ตัวแค่มีเลนก็ไป9ตัวอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีเนี่ยFull Frame 1ตัวก็มีเลนไป5ตัว6ตัว10ตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนจะเสียค่าเลนเยอะมากนะครับเพราะนั้นเลนอะไรที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดตรงกับที่เราใช้งานมากที่สุดนะฮะดีที่สุดในจ่ายน้อยที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าครบนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นกับกิเลสเราฮะมันสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรเอาชนะความชอบได้ฮะ100เหตุผลไม่เท่ากับ1ความชอบนะครับเจอกันคอนเทนต์หน้าครับ